วันนี้เวลา 8:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลโทนายแพทย์ธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำนางสาวสิริรัตน์กิจพ่อค้าประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทมานาเนเจอร์อินโนเวชั่นจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2565บำรุงสภากาชาดไทยพันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทร่มเกล้าปั้นดีเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวิทยาอาคมพิทักษ์ประธานอนุกรรมการกำกับหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงนำนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงรุ่นที่13สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปปช.เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566นายสุรวัฒน์ชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์มนข.และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงานโครงการมนข.เฉลิมพระเกียรติ90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2565จากนั้นนำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิและคณะผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2565นายพงศักดิ์เกษสวัสดิวงศ์ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกพร้อมทั้งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายห้องตรวจบริการรักษาผู้ป่วยนอกสมาร์ท OPD สุขภาวัตรและห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกผู้ป่วยนอกบริเวณชั้น1อาคารพิคเนศวรสุรสังกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีในโอกาสนี้นายณัฐชัยนำพูนสุขสรรผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและนายแพทย์พิเชษฐ์พัวพันธ์กิจเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 9:46 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติมอนเตสซอรีครั้งที่29ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5สิงหาคมนี้หัวข้อการศึกษาสำหรับโลกใหม่มีผู้แทนประเทศสมาชิกมอนเตสซอรีนานาชาติ56ประเทศจำนวนกว่า800คนเข้าร่วมการประชุมด้านวิชาการในหัวข้อต่างๆที่ทันต่อเหตุการณ์โลกพร้อมโอกาสในการสร้างเครือข่ายพบปะแลกเปลี่ยนการนำเสนอผลงานของนักวิชาการและผู้สนใจจากทั่วโลกนับว่าเป็นโอกาสอันดีของไทยในการพัฒนาความรู้ในด้านนโยบายทางการศึกษาและทางวิชาการระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเพราะการศึกษาที่ดีนอกจากจะเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีแก่เด็กและเยาวชนแล้วยังเป็นการสร้างสังคมที่ดีในอนาคตด้วยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับการเรียนการสอนระบบมอนเตสซอรีซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาเด็กตั้งแต่อายุ0ถึง12ปีให้มีความเชื่อมั่นในตนเองรู้ว่าตนเองมีสมรรถนะทำอะไรได้หรือไม่ได้เด็กจะมีความกล้าแสดงออกทางความคิดอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสซึ่งครูจะเป็นเสมือนผู้สนับสนุนให้เด็กๆได้เรียนรู้และทำกิจกรรมด้วยตนเองอย่างอิสระแต่ต้องให้เด็กมีทางเลือกและตัดสินใจเองว่าจะเลือกทำอะไรส่วนเด็กจะทำหรือไม่เป็นสิทธิเด็กในการเรียนไม่มีการบ้านไม่มีการทำโทษรวมทั้งไม่มีการตัดเกรดเวลา 15:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกนุชิตศรีบุญส่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นผู้ใหญ่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสาววราพรข้องเกี่ยวพันประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กรบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางจันทร์ประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสุมาลีศรีสุพรวณิชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทยนาวาอากาศเอกหญิงบุษกรอินทรวิชัยประธานชมรมพยาบาลสีเหล่าประจำปี2565นำคณะผู้บริหารชมรมพยาบาลสีเหล่าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำคณะผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ร่วมจำหน่ายอาหารและของที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2562ถึง2564เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายอาหารและของที่ระลึกโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 17:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปพระโบสถวัดระฆังโคสิตารามเขตบางกอกน้อยในพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรุ่นอนุสรณ์151ปีมรณกาลสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีซึ่งวัดระฆังโคสิตารามร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและพุทธศาสนิกชนจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีอดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามรุ่นที่6ตลอดจนเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรที่อาพาธ
และเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในการนี้ทรงเจิมและทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนวิปัสสีเทียนทองเทียนเงินเทียนนวหรคุณที่หน้าพระประธานขณะนั้นพระเถระทั้ง151รูปที่รับนิมนต์มาจากวัดทั่วประเทศเจริญชัยมงคลคาถาเสร็จแล้วทรงเจิมทรงพระสุรายทรงโปรยดอกมะลิบูชาวัตถุมงคลรุ่นอนุสรณ์151ปีมรณกาลประกอบด้วยพระประธานยิ้มรับฟ้าองค์จำลองรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธาจารย์พระสมเด็จหล่อโบราณและพระสมเด็จเนื้อผงสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเกิดเมื่อวันที่17เมษายน2331เป็นพระเถระผู้มีจริยวัดน่าเลื่อมใสเป็นที่เคารพนับถือทั่วไปทางด้านจริยวัดด้านการปฏิบัติสมถะรวมถึงโดดเด่นในด้านวัตถุมงคลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทรงเลื่อมใสและมีพระราชศรัทธาในปฏิปทาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โดยพุทธศาสนิกชนนิยมเรียกนามว่าสมเด็จโตหรือสมเด็จวัดระฆังมรณภาพเมื่อวันที่22มิถุนายน2415สิริอายุ84ปีพรรษา64